กู้ภัยที่จังหวัดฉะเชิงเทราลงไปช่วยด้วยเหมือนกันค่ะในช่วงที่น้ำหลากเข้ามาต้องฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ออกมาจากบ้านนะคุณผู้ชมไปดูภาพนาทีชีวิตกันหน่อยค่ะน้ำสูงระดับประมาณเอวผู้ชายนะคะแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือพาผู้ประสบภัยที่อยู่ด้านในบ้านที่ไม่สามารถออกมาได้ใส่เสื้อชูชีพให้แล้วก็มีกระเป๋านะคะที่ถือลอยเหนือน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้เชือกนะคะผูกติดไว้ทั้งสองฝั่งเพราะว่าอันตรายเหมือนกันนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เราจะเห็นว่ามีอาสาสมัครมีหน่วยกู้ภัยที่เห็นนี้คือกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้าค่ะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่7นะคะราชอุทิศซอย8แล้วก็ซอยอื่นๆในตำบลวัดเกาะเกตแล้วก็ในพื้นที่ทางคู่ขนานของอำเภอแม่ริมนะคะแล้วก็อำเภอเมืองด้วยในจังหวัดเชียงใหม่ยุทธวิธีทางน้ำค่ะมีการส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทยอยกันออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวในจำนวนนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะเห็นนี่แพ็คน้ำส่งเข้าไปให้มีของยังชีพต่างๆแต่มีบางคนที่ไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าเป็นผู้พิการมีท่านหนึ่งเป็นผู้พิการขาขาดส่วนที่เห็นหน้าจอจะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันทุกทางค่ะคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ได้เข้าไปอุ้มผู้พิการออกมาฝ่ากระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวกรากเลยนะคะภายในตัวบ้านบางบ้านก็มีเด็กเล็กบางบ้านมีผู้สูงอายุติดเตียงโอ้โหแล้วดูสภาพน้ำสิครับนี่ขนาดพี่ผู้ชายเนี่ยเข้าไปเนี่ยเกือบจะถึงคอแล้วเนี่ยนะฮะไปสอบถามประชาชนกันหน่อยประชาชนที่เขาอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยที่ถนนสายแม่ริมเนี่ยเขาบอกว่ากระแสน้ำเนี่ยที่พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ถือว่าเชี่ยวแล้วก็แรงมากระดับน้ำเนี่ยต้องใช้คำว่าเกือบที่จะมิดหัวเลยนะครับคือถ้าจะออกมาข้างนอกนี่นะฮะจะต้องหาของเกาะยึดเอาไว้ไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะพัดไหลไปกับน้ำได้ส่วนไฟฟ้าก็ต้องถูกตัดขาดต้องอยู่อย่างยากลำบากแบบมืดๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนตอนนี้เนี่ยกำลังรอการช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยใจจดจ่ออย่างมีความหวังคือพอเห็นภาพแบบนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกดีใจตื้นตันใจอยู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาอยากจะขอขอบคุณพี่ๆกู้ภัยทุกท่านไม่ว่าจะมาจากพื้นที่ไหนเนี่ยที่ยังเห็นใจแล้วก็ไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งตามสัญญาในตอนนี้ทางลมเนี่ยมันก็จากจีนเข้ามาในไทยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนก็จะน้อยลงแล้วฝนก็จะลงไปทางใต้แทนนะคะอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็ขอให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่อื่นเชียงรายกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะคืออย่างวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยฝนจะลดลงเหลือประมาณ120เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีอีกอย่างนึงที่